ไปลงละครที่แบบโชว์กังฟูโชว์กังฟูโชว์สดโชว์สดฝีมือล้วนล้วนถูกต้องแสดงว่านี่เราใช่เข้าไปเลยถูกมั้ยว่าWelcome to the red stage. He was left here at the temple. Beware the fantasy, the seductress that is the illusion.For when you feel you are at your strongest, yes, my mother told me.刚看了那个功夫表演，好棒好棒的，真的很棒。就是这个地方叫什么？我们这个地方叫北京红剧场。红剧场。演剧场。哇。剧场。那是变龙了，红色的。为什么是红色的？因为我们是中国传统元素。哦，红色变色了，这么差。哦。嗯。然后这边是什么时候开始？我们的整个剧场呢，是从2004年开始。2004是什么事？跟我们讲是什么事？怎么开始？为什么？我们做一个对外的中国传统文化，因为我们有一个文化市场，跟中国有丰富的传统文化和传统文化，所以打造了这么一个专门为全世界的观众。คือเขาอยากจะแบบเผยแพร่วัฒนธรรมของเขาแล้วกังฟูเนี่ยคือเป็นจุดเด่นแบบชาติของนี่เขาแบบอยากเผยแพร่ออกไปสมมติจะหลีกต่อหลีกต่อ来源于我们中国有五千年历史文化，然后这里面呢有很多中国传统文化，但其中最具代表性的就是动感，就是中国传统功夫，武术的灵感是我们最初的，武术的。然后把武术和功夫搬到舞台上，用艺术的手段来展现，这是我们的。คือเขาเริ่มมาจากแบบรู้สึกว่าเป็นแบบศิลปะสมัยโบราณตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วแล้วคือแบบก็คือกังฟูเนี่ยเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เขาอยากเอามาแบบขึ้นเวทีเอามาโชว์ให้เป็นศิลปะแบบให้ทั่วโลกได้เห็นข้างในเมื่อกี้ก็อลังการมากๆแล้วขั้นตอนเราของฟังของฟังเรื่องอะไรใช่ไหมคะเหมือน一个月都是一样表演嘛。我们在这儿365天，每天都有演出。在我们夏季的时候呢，哦，เขาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนเดิมแล้วก็ถัดไปเนี่ยคือเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงใช่ครับเป็นปีละครั้งขอบังแล้ว我这里欢迎咱们泰国什么的也来北京最后一个是你说一下请那个泰国人来 OK 看酷表演。那就欢迎泰国的朋友来到北京来看我们的功夫传奇，来到红剧场，谢谢。谢谢董哥。